เชิญท่านวัชรพลตามด้วยท่านชยันผลสุวรรณนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโคราชาติพัฒนาผมมีเรื่องหารือท่านประธานหนึ่งเรื่องครับซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่จะฉกาขอความกรุณาท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภยัยและ ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านตำกํานันอังกูลสิริโพคานน์และท่านนายกอนุชาสิริโพคานน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนจากตำบลหนองโดเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมาคร,ครับท่านประธานครับได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่หกกันยาในเวลาสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นได้เกิดวาตาภายัยพายุฤดูฝนขนาดใหญ่ ได้พัดบ้านเรือนเสียหายพร้อมด้วยเครื่องใช้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถลาต่างๆได้เกิดความเสียหายอย่างมาก ซึ่งเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นได้มีจํานวนหลังคาเรือนถึง772หลังคาเรือนอยู่ในเขตบ้านหนองม่วงหมู่ที่3บ้านทับช้างหมู่5หมู่6บ้านชะอมหมู่8หมู่9และบ้านตโนดหมู่10หมู่11ซึ่งเป็นความเสียหายในตําบลเดียวถึงร้อยกว่าหลังในขณะที่เกิดเหตุในวันที่6นั้นวันรุ่งขึ้นครับทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าท่านนายกเหล่ากาชาติและ ท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมาตลอดจนหัวหน้าสว่วนราชการได้ออกไปช่วยเหลือดูแลโดยเบื้องต้นแต่นับจากวันนั้นถึงวันนี้ครับส่วนหนึ่งใน,นความลำบากก็คือในงบประมาณที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยท้องถิ่นหรือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีจํานวนเพียงน้อยนิดหลังคาเรือนไม่ถึงสามหมื่นไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาทครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นความเสียหายที่รุนแรงมากเพราะพี่น้องประชาชนในขณะนี้เป็นหน้าฝน ของใช้ต่างๆที่วางไว้ในบ้านก็ยังเกิดความเสียหายต่อเนื่องรวมไปถึงรถลาต่างๆครับแต่เงินช่วยเหลือเพียงน้อยนิดนั้นนะครับยังไปไม่ถึงขณะนี้ล่าช้ามากจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะฝากไปถึงสํานักนายกรัฐมนตรีครับได้โปรดนําเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มาช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนด้วยจะเป็นการขอบขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ